สวัสดีครับเพื่อนๆครับพอดีจะมาทำแกงฟักทองหมูสามชั้นนะครับผมจะมาชมกันเลยนะครับผมนะตั้งกระทะรอเลยนะครับผมตอนนี้ก็หมูก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะครับหมูสามชั้นเนาะเอามีฟักทองนะหั่นล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับผมเครื่องจะมีใบโหระพานะครับพริกสดซอยนะครับผมกระเทียมสับครับผมมีพริกแกงนะครับผมเนาะกะทิกะทิเล็กน้อยนะมีน้ำตาลทรายนะครับผมปรุงรสนะครับผมนะพริกไทยป่นน้ำปลาน้ำมันนะครับผมนะเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยน้องใส่น้ำมันกันเลยนะครับผมนะเปิดแก๊สครับผมนะใส่น้ำมันแล้วนะครับผมนะใส่กระเทียมสับนะครับผมก็มีน้ำเปล่าเล็กน้อยเนาะเพิ่มปริมาณน้ำจะใส่พริกแกงประมาณ2ช้อนโต๊ะน้ำผมนะเพราะว่าไม่เอาเผ็ดมากเนาะแกงหอมเลยนะครับผมนะเราจะใส่หมูสามชั้นลงไปนะครับผมนะใส่กะทิลงไปเล็กน้อยหน้าบนนะใส่ให้หอมเนาะก่อนน้ำมันนะครับนะเดี๋ยวใส่ฟักทองลงไปเลยนะครับผมจะใส่ที่ฟักทองนะครับผมเติมน้ำเปล่านะครับผมนะท่านใดสนใจอยากลองทำทานนะครับเชิญครับผมนะรสชาติก็ปรุงตามใจเราชอบเนาะเพราะเราผมก็บอกไม่ได้นะว่าแต่ละบ้านแต่ละท่านเนาะชอบไม่เหมือนกันนะครับจะปรุงรสด้วยปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมน้ำใสครึ่งช้อนโต๊ะนะครับความเผ็ดของพริกแกงเนาะน้ำตาลทรายนะครับอ
น้ำปลา1ช้อนโต๊ะครับผมพริกไทยป่น1ช้อนชานะครับแล้วก็จะเติมกะทิลงไปเพิ่มเนาะสนใจอยากลองทำทานเนาะอร่อยแน่นอนครับผมเนาะขอชิมรสชาติน้ำแกงนิดนึงครับผมเนาะรสชาติอร่อยเลยนะผมเนาะเดือดสักครู่เนาะให้ฟักทองกับสุกหน้าผมให้ข้าวน้ำข้าวเนื้อกันเนาะมากเลยนะครับตอนนี้นะผมนะท้องเราจะช็อกเลยนะครับผมอยากกินข้าวนะครับอยากกินข้าวนะครับผมนะใครสนใจอยากลองทำทานนะครับเชิญครับผมนะแกงข้าวทองเนาะแต่ผมใช้เป็นหมูสามชั้นนะแกงคู่กันนะอร่อยแน่นอนครับผมรสชาติถูกตามใจชอบมากนะเริ่มสุกเนาะเนื้อว่าทองนะครับมันอร่อยนะผมนะสักพักหนึ่งนะได้แล้วนะครับผม
จะใส่ใบโหระพาลงไปนะครับผมเนาะปิดแก๊สเลยนะครับผมเนาะเดี๋ยวจะตักเสิร์ฟแล้วนะครับผมเนาะมาครับทุกท่านครับผมเนาะแล้วนะผมเสร็จทำความสะอาดกับตัวเล็กน้อยนะผมเนาะโบยพริกไทยป่นเล็กน้อยนะผมเพิ่มความหอมครับมาครับทุกท่านครับผมนะแกงฟักทองหมูสมชันนะครับผมอร่อยแน่นอนครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับผมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ